ากบอกลาคุณจอห์นสันเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแน่นะคะจ้าเป็นจะทูลท่านให้ขอบใจมากจ้าน้องรักของพี่ขอบใจนะค่ะแต่ที่ผมไม่สัญญานะคะนี่เป็นครั้งสุดท้ายจริงจ้าจะไปพบกับคุณจอห์นสันเป็นครั้งสุดท้ายไปคะได้ครับวันเสาร์เนี่ยผมจะไปรับคุณโป่งที่วังนาคราชขอพระทัยไปคะอ้าวสวัสดีฝ่าบาทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฝ่าบาทมีสอนตอนเช้าหรือก็หม่อมครับเอ๊ะแล้วนี่ท่านคณบดีมาพบใครไม่ทราบครับก็หม่อมตั้งใจจะมาพบกับอาจารย์ดำรงนะอ๋ออาจารย์ดำรงยังไม่ได้ออกมาจากบ้านพักอาจารย์เลยครับอ๋อนี่หม่อมหลวงทวดารานาคราชเธอเป็นนักศึกษาอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครับอ๋อคนนี้นี่เองแล้วก็หม่อมเคยได้ยินแต่ชื่อออาจารย์ที่คณะน่ะเคยพูดให้ฟังเห็นบอกว่าเป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนมากหม่อมมาพบฝ่าบาทก็ดีแล้วหม่อมมีเรื่องงานจะปรึกษาฝ่าบาทกับหม่อมได้ครับถ้างั้นขอเชิญคุณทวดาราแล้วกันเชิญครับปันปันไปไหนมาจ๊ะเดินหาทั่วคณะไม่เจอเลยไปห้องพักอาจารย์มาจ้ะเอารายงานไปส่งอาจารย์ดำรงเหรออาจารย์ดำรงอ่ะยังอยู่บ้านพักอาจารย์อยู่เลยเดี๋ยวค่อยไปก็ได้จ้ะเอาอาจารย์ครับนึกกระเป๋าเสื้อผ้าจะไปไหนครับอ๋อคือว่าท่านคณบดีครับให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนไปสัมมนาการศึกษาที่หัวหินแล้วพรุ่งนี้ถึงกลับนะครับครับโอ้เดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนรออยู่นะครับนะครับไปก่อนละเชิญเลยครับรถที่วังมารอรับแป้นแล้วอ่ะกลับไปเถอะเดี๋ยวฉันจะอยู่รออาจารย์ดำรงเองก็ได้จ้ะแป้นไม่เป็นไรหรอกจ้ะกดฉันควรค้นคว้าหาข้อมูลเองนะถ้าเกิดอาจารย์ดำรงถามอ่ะกดก็คงตอบไม่ได้หรอกนะกดนั่นแหละจ้ะกลับไปก่อนต้องช่วยแม่เก็บร้านไม่ใช่หรองั้นฉันขอกลับก่อนนะกดจ้ะเดี๋ยวช่วยบอกคนรถฉันทีนะว่าฉันจะกลับเองทีหลังแล้วหม่อมย่าแป้นไม่ว่าหรอเดี๋ยวฉันจะลงไปโทรศัพท์บอกท่านเองจ้ะงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะจ้ะชมขับรถไปดูที่มหาวิทยาลัยดีกว่านะคะหม่อมย่าก็เดี๋ยวจะสวนกับแม่แป้นซะสิทำไมจะต้องรออาจารย์ด้วยนะพรุ่งนี้ค่อยเอารายงานไปส่งก็ไ
มืดแล้วมหาวิทยาลัยก็ต้องปิดประตูสิคะหม่อมย่าแล้วคุณแป้นจะออกมายังไงล่ะคะฝนก็จะตกขึ้นมาอีกแล้วแม่อาจโทรไปวังนฤมิตขอสายท่านนายเจ้าค่ะอาจารย์ดำรงคงจะลืมบอกคุณแป้นไหมครับอาจารย์ไปสัมมนาที่หัวหินตั้งแต่เช้าแล้วครับก่อนจะกลับก็คงจะพรุ่งนี้ฮะค่ะคะงั้นหม่อมฉันรีบกลับบ้านก่อนจะดีกว่าไปคะเดี๋ยวหม่อมย่าจะเอ็ดเอาหม่อมย่าคุณแป้นน่ะโทรมาหาผมแล้วครับผมก็เลยอาสามาดูให้ที่มหาวิทยาลัยผมว่าเราเข้าไปข้างในโทรศัพท์ไปบอกท่านก่อนดีกว่าว่าคุณน่ะปลอดภัยดีเพราะว่าท่านน่ะเป็นห่วงมากนะครับแต่ว่าประตูบ้านใส่กุญแจอยู่เพคะอ๋ออาจารย์ดำรงฝากกุญแจสำรองผมไว้ครับคุณแป้นเชื่อถือพวกผมนะครับใช่ไหมคะท่านฝากไว้ถือว่าวันไหนผมมาสอนแล้วเหนื่อยๆก็มานอนพักได้ครับสักครู่นะครับสวัสดีครับหม่อมทราบมาว่ามีสอนวิชาในช่วงบ่ายหม่อมเลยมารอพบฝ่าบาทกับหม่อมครับแล้วท่านคณบดีมีธุระอะไรกับผมนะครับขอประทานอภัยหากสิ่งที่หม่อมจะทูลทำให้คุณเคืองพระทัยได้หม่อมพอจะได้ยินข่าวลือเรื่องของฝ่าบาทกับคุณทุวดารามาบ้างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับคือผมได้เรียกนักศึกษาที่ปล่อยข่าวเนี่ยมาตักเตือนแล้วครับแต่เมื่อคืนเนี่ยหม่อมเห็นฝ่าบาทไปที่บ้านพักของอาจารย์ดำรงกับคุณทวดาราสองคนนะกระหม่อมคือคุณทวดาราเนี่ยเขานำรายงานไปส่งอาจารย์ดำรงโดยที่เธอไม่ทราบว่าอาจารย์ดำรงเนี่ยไม่อยู่ผมก็เลยออกมาบอกแล้วก็รับเธอไปส่งที่บ้านครับกระหม่อมผมเป็นผู้ชายเนี่ยไม่เสียหายอะไรแต่ว่าคุณทวดาราเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงกลัวว่าเธอจะเสื่อมเสียชื่อเสียงผมไม่อยากให้เรื่องนี้รู้ไปถึงคนอื่นนะครับกระหม่อมรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่สมควรที่พูดต่อไปกระหม่อมขอบคุณครับครั้งนี้นับว่าโชคดีที่หม่อมไปเห็นเข้าแต่ถ้าเกิดขึ้นในครั้งหน้าอีกคนอื่นไปเห็นแล้วนำมาพูดกระหม่อมเกรงว่าจะเกิดเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงในมหาวิทยาลัยได้นะกระหม่อมผมเข้าใจดีครับผมจะลาออกจากการเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อเป็นงานตัดปัญหาครับฉันได้ยินท่านคณบดีพูดกับพระอาจารย์นานาย
เออว่าเห็นเจ๊แป้นอ่ะเฮ้ยมานี่มานี่ว่าเห็นเจ๊แป้นกับพระอาจารย์นายไปบ้านพักอาจารย์ดำรงด้วยกัน2คนเมื่อคืนโอ้คิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เพิ่งจะหลับแล้วเรื่องแป้นเป็นพูดอะไรหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิต่อไปนี้ผมจะมาสอนแทนพระอาจารย์ดนัยนะครับผิดร้ายแรงมาฉันไม่เข้าใจเลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกคุณทวันดาราคุณรู้เรื่องท่านทนายทรงลาออกแล้วหรือยังเพิ่งทราบจากอาจารย์ดำรงนี่ละค่ะทำไมทรงลาออกล่ะคะคือว่าท่านคณบดีนะเห็นฝ่าบาทแล้วก็คุณเนี่ยเข้าไปที่บ้านพักผมเมื่อคืนนี้ดิฉันเอารายงานไปส่งนี่คะใช่ฝ่าบาทส่งเล่าให้ผมฟังแล้วแล้วผมก็เชื่อแต่ว่ากับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีใครเชื่อนักรวมถึงท่านคณบดีด้วยเป็นความผิดของผมเองแหละที่ผมไม่ได้บอกคุณว่าผมจะต้องไปสัมมนาที่หัวหินความโชคร้ายของดิฉันต้องหาละคะหม่อมย่ามีอะไรทำไมไม่ให้พี่หวินมาตามล่ะคะองกำลังจะไปตำหนักหม่อมย่าพอดีค่ะฉันน่ะไม่มีอะไรกับหล่อนหรอกแต่มีกับแม่แป้นไม่ได้เจอกันมาซะหลายวันแป้นไม่สบายค่ะไม่สบายมากด้วยค่ะอ้าวทำไมไม่มีใครไปบอกฉัน
แม่โป่งไหนบอกหล่อนป่วยไงแม่แป้นนี่โกหกย่าเหรอแป้นปั้นมีปัญหาที่มหาวิทยาลัยค่ะปัญหาอะไรมันอายไม่กล้าไปสู้หน้าใครเขาไอ้ขาหม่อมยายพิมจลัดเพิ่งโทรบอกหญิงเมื่อกี้นี่ค่ะว่านางปั้นมีอะไรกับท่านด้านในค่ะนัดไม่ไปกล่าวหาแม่แป้นเขาอย่างเงี้ยแม่แป้นเขาเสียหายนะหม่อมยายต้องให้เห็นกับตาแล้วไงคะถึงจะเชื่อแล้วคุณหญิงเห็นกับตาหรือไงคะถึงได้เชื่อแกไม่ต้องมาแก้ตัวแทนน้องนางโป่งถ้าไม่จริงท่านนายไม่ทรงอับอายจนหนูต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยหรอกเหรอหม่อมท่านเจ้าค่ะท่านดนัยเสด็จมาพบหม่อมท่านเจ้าค่ะอืมดีฉันจะทูลถามให้ได้ความมาไปลูกท่านผมเข้าไปในบ้านพักอาจารย์ก็เพื่อที่จะโทรศัพท์หาหม่อมยายครับพอดีกับที่ท่านคณบดีมาเห็นเข้าก็เลยเข้าใจผิดผมขอโทษนะครับคุณแป้นฝ่าบาททรงรักษาชื่อเสียงนางแป้นก็เลยไม่ตัดความจริงว่าถูกมันจับใช่ไหมเพคะพี่กับคุณแป้นน่ะไม่ได้ทำลายเสื่อมเสียจริงๆหญิงรัตหญิงไม่เชื่อเพคะแต่ยายเชื่อท่านนันนายเป็นสุภาพบุรุษราชสกุลก็สูงส่งคงไม่ทำองค์เองและราชสกุลให้เสื่อมเสียหรอกขอบพระคุณครับที่เชื่อผมแต่ตอนนี้ราชสกุลของฝ่าบาทกับนคราชก็มัวหมองยากที่จะแก้ไขได้แล้วนะเพคะเพราะนางแป้นคนเดียวแต่แป้นเองก็เสียหายเหมือนกันนะคะหม่อมป้าถึงกับไม่กล้าไปเรียนหลายวันที่ผมมาก็เพราะเหตุนี้แหละครับเพื่อนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนะโทรมาบอกผมก็เป็นห่วงคุณแป้นมากอยากให้เธอได้กลับเรียนหนังสือครับหม่อมฉันไม่อยากเป็นเป้าสายตาของใครๆไปคะทุกคนมองหม่อมฉันด้วยสายตาดูถูกเกียดยาไหมคะย่าจะช่วยเรายังไงดีล่ะแม่แป้นเพื่อเป็นการรักษาเกียรติของคุณแป้นผมยินดีที่จะแต่งงานกับเธอครับแค่จับเศษตะกร้าล้างน้ำก็พอไปคะไม่ต้องส่งรับผิดชอบถึงขนาดนั้นหรอกเพคะหม่อมฉันไม่เห็นด้วยเพคะให้เรื่องเงียบไปเองดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากนะคะหม่อมย่าไม่มีใครลืมได้หรอกค่ะคงเห็นว่าการแต่งงานเป็นทางออกที่ดีที่สุดแป้นจะว่ายังไงล่ะย่าเห็นยังไงแป้นก็เห็นอย่างนั้นค่ะงั้นให้เรื่องเงียบไปเองนะเพคะThank you.
ดี๋ยวก่อนเพคะมีอะไรเหรอครับหม่อมผมจะรีบไปกระทรวงหม่อมฉันเป็นห่วงฝ่าบาทกลัวว่าฝ่าบาทจะได้หม่อมที่มีเลือดไพร่อย่างนางแป้นเดี๋ยวทรงรู้สึกผิดเลยไปคะมันยั่วยวนฝ่าบาทเองหม่อมกรุณาอย่าดูหมิ่นหลานสาวตัวเองสิครับเธอน่ะสะอาดบริสุทธิ์ผมเองที่เป็นคนทำให้ชื่อเสียงเธอต้องมัวหมองจะเสกสมรสกับมันทั้งที่ไม่ได้รักมันไม่ได้นะเพคะฝ่าบาทจะทรงไม่มีความสุขพี่ต้องรีบไปทำงานแล้วน้องหญิงลาแล้วครับหม่อมฝ่าบาทเงียบไปแสดงว่าไม่ได้รักมันหญิงยังพอมีหวังใช่ไหมคะหม่อมแม่จ้ะจะตอบตกลงไปซะท่านดนายทรงออกปากขอแต่งงานแล้วพี่อยากเรียนให้จบยังไม่อยากคิดเรื่องนี้แป้นจะนอนแล้วค่ะพี่โป่งกับปุ้มออกไปได้แล้วจ้ะไม่แต่งก็ไม่แต่งจะปั้นแต่พี่ขอร้องนะอย่าปิดหัวใจตัวเองอีกเลยปั้นรักท่านอนัยก็บอกว่ารักท่านทูลขอให้ท่านรอจนกว่าจะเรียนจบก็ได้นี่จ๊ะก็ปั้นไม่ได้รักท่านนี่คะปากแข็งเอ๊ะนี่ปุ้มมันนั่งอยู่ในใจพี่หรือไงฮะถึงจะได้รู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่อ่ะก็พี่ปั้นปั้นกลัวหม่อมย่าใช่ไหมจ๊ะถึงไม่กล้าพูดความในใจออกมาที่จะช่วยกู้ชื่อเสียงให้คุณปั้นแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมที่จะแต่งงานกับผมนะครับผมคิดว่าเธอคงจะกลัวหม่อมท่านนะครับแต่หม่อมยายท่านก็น่าจะอนุญาตนะครับเพราะว่าเรื่องระหว่างผมกับหญิงรัตน์นะครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผมขอโทษครับท่านพูดความจริงไม่จำเป็นต้องขอโทษครับผมคิดว่าหม่อมท่านคงจะห่วงความรู้สึกของหญิงรัตน์ถึงไม่ยอมให้ท่านแต่งงานกับคุณแป้นท่านเลี้ยงหญิงรัตน์มากับมือถึงแม้ว่านิสัยของหญิงรัตน์จะดื้อรั้นกว่าคุณแป้น
แต่ก็คงยากที่ท่านจะรักคุณแป้นมากกว่าหญิงรัฐไปได้ครับนี่ผมก็คงต้องรอให้หม่อมยายรักคุณแป้นเท่ากับหญิงรัฐนั่นแหละครับแล้วจะอีกนานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยมีทางเดียวต้องให้คุณแป้นเป็นฝ่ายตอบตกลงแต่งงานเองทำไมท่านไม่หาโอกาสถามเธอตรงๆว่าคิดอย่างไรกับท่านมันจะน่าละอายไหมครับถ้าผมจะบอกว่าผมไม่กล้าผมกลัวว่าคำตอบที่ผมจะได้รับเนี่ยจะทำให้ผมเสียใจไปตลอดชีวิตนะครับความรักทำให้คนกล้าหาญได้มากแค่ไหนก็สามารถทำให้คนขาดกลัวได้มากแค่นั้นโลกไว้ทั้งโลกสิจ๊ะป้านมองในแง่ดีนะการที่เราสองคนมีเรื่องพร้อมกันจะได้อยู่บ้านคุยกันทั้งวันไงไม่ได้ไปเรียนกี่วันแล้วครับคุณแป้นรูปอาทิตย์แล้วไหมคะขาดเรียนนานๆจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับหม่อมฉันไม่กล้าไปไหมคะเมื่อคุณไม่กล้าไปเรียนแล้วก็น่าเลือกที่จะแต่งงานกับท่านดนัยเพื่อกลบข่าวลือการแต่งงานต้องเกิดจากความรักนี่พี่คะท่านดนัยทรงขอหม่อมฉันแต่งงานเพราะต้องการรักษาชื่อเสียงของหม่อมฉันไม่ใช่เพราะรักท่านดนัยเป็นคนเฉลียวฉลาดทรงสามารถหาวิธีอื่นเพื่อกู้ชื่อเสียงให้คุณได้แต่ท่านทรงเลือกแต่งงานเพราะอะไรคุณน่าจะรู้ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนคุณแป้นควรจะคำนึงถึงตัวเองและท่านนายเป็นหลักไม่ใช่หม่อมย่าของคุณญาติท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ที่หม่อมฉันเคารพรักยังไงหม่อมฉันก็ต้องเชื่อท่านเพคะจะมาทูลท่านลุงเรื่องใหญ่แป้นไปคะองค์เห็นว่าหากปล่อยให้ใหญ่แป้นอยู่ใต้อานัตของหม่อมย่าต่อไปชีวิตของใหญ่แป้นจะไม่มีความสุขไปคะคุณจะมาพูดเรื่องท่านดนัยกับคุณแป้นใช่ไหมไปคะองค์ไม่เคยทูลท่านดนัยเพราะน้องสาวปองเป็นผู้หญิงปงคิดว่าหากปงพูดอะไรออกไปจะทำให้น้องสาวปงดูไม่งามแต่เมื่อปงเห็นว่าท่านนายทรงรักยายแป้นอย่างแท้จริงปงก็คิดว่าควรจะทูลให้ท่านนายทรงทราบว่ายายแป้นก็รักท่านนายไปค่ะงั้นเหรอ
น้องสาวโป่งคนนี้เป็นคนปิดตัวเองแม้แต่โป่งที่เป็นพี่สาวถ้าไม่คาดคั้นถามจริงๆจังๆยายแป้นไม่เคยปริปากพูดอะไรที่ผ่านมาท่านดนัยก็ทรงไม่เคยแสดงออกให้รู้แน่ชัดว่าทรงรักยายแป้นเป็นเพราะท่านดนัยไม่กล้าคิดว่าคุณแป้นไม่ได้รักท่านป่งทราบไหมคะป่งถึงได้มาทูลปรึกษาท่านลุงว่าถ้าหากท่านนายทรงทราบว่ายายแป้นก็รักท่านท่านคงกล้าตรัสกับแป้นตรงๆยายแป้นเองก็คงกล้าเปิดเผยความในใจถึงวันนั้นหม่อมย่าก็อาจจะยอมใจอ่อนนะเพคะป่งไม่ได้พบท่านนายต้องรบกวนท่านลุงเพคะขอพระทัยไปคะเจ้าหมูมูยังสนเหมือนเดิมหรือเปล่าครับไม่พี่คะกุหลาบแดงช่อนี้แทนความในใจที่แท้จริงที่ผมมีต่อคุณแป้นครับที่คุณแป้นไม่กล้ารับเพราะเกรงหม่อมยายใช่ไหมครับผมจะอดทนรอจนกว่าหม่อมยายจะใจอ่อนยอมให้เราสองคนแต่งงานกันสักวันหนึ่งท่านจงเห็นใจในความรักของเราครับหม่อมฉันไม่ได้รักใครนี่เพคะคุณแป้นอย่าปิดบังความในใจไปเลยครับมันจะเป็นการทรมานใจของเราสองคนเปล่าชีวิตคนเราน่ะสั้นนักถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เรารักก็จงรักเขาเถอะครับเหมือนอย่างที่ผมรักคุณแป้นจนหมดหัวใจครับผมฉันเห็นดอกกุหลาบแดงแล้วนึกถึงเรื่องมัทนัทพาทาเพคะพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่6พี่คะทรงพระราชนิพนธ์คำฉันตอนที่นางพัฒนาพบรักกับท่านท้าชยเสนได้ไพเราะจับใจไปคะอาอารุณอารัมระเรื่อรุจีประดุจมโนพิรมรตีหน้าแรกรักเพคะทรงเปรียบเปยความรู้สึกของนางมัทนายามีความรักเหมือนกับท้องฟ้ายามแรกอรุณที่สวยงามซึ่งไม่แตกต่างจากความรู้สึกของหม่อมฉันในเวลานี้เพคะThank you.
ไรจะให้ฝ่าบาทเลยคะหม่อมฉันเห็นรถท่านนายจอดอยู่ให้คนขึ้นไปดูที่ตำหนักใหญ่ก็ไม่มีไม่ได้เด็ดมาที่นี่หรอเพคะวันนี้ไม่ไปทรงงานหรอเพคะเดี๋ยวก็ไปแล้วจ้ะน้องหญิงเป็นอย่างไรบ้างครับท่านแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีเรื่องอะไรเหรอเพคะหวยชาสักถ้วยก่อนเดี๋ยวไปทรงงานนะเพคะหญิงรัตรบกวนเวลาทำงานของท่านคงไม่เสียเวลามากหรอกเพคะท่านพ่อทรงเสียเวลาแก้บ่วงที่นางแป้นผูกไว้นานกว่านี้เยอะเพคะทรงคิดตกแล้วใช่ไหมเพคะว่าไม่จำเป็นต้องแลกความสุขทั้งชีวิตเพื่อรับผิดชอบนางแป้นตรงกันข้ามครับหมอมผมจะมีความสุขตลอดชีวิตหากว่าผมได้แต่งงานกับคุณแป้นเพราะผมรักเธอครับตอบแทนความรักที่หญิงมีให้ด้วยการไปรักคนอื่นหรอเพคะทรงทำร้ายจิตใจหญิงเหลือเกินหญิงรัตหยุดร้องไห้ค่ำครวญสักทีนะท่านพ่อไม่เคยเห็นใจหญิงหญิงเกลียดท่านพ่อหญิงลูกเดี๋ยวไปทำงานเถอะครับท่านเดี๋ยวจะสายผมลาแล้วครับแล้วไปเอามาจากไหนล่ะแป้งซื้อมาจากตลาดนะคะเห็นว่ามันสวยแล้วก็หอมดีด้วยค่ะพี่แป้งคะ
ช้านี้มีอะไรทานบ้างคะตื่นมาก็ถามถึงกับข้าวเลยนะจ๊ะเช้านี้พี่จะผัดคะน้าน้ำมันหอยนะจ๊ะแล้วก็ปลาช่อนแห้งทอดตายจริงปลาช่อนพี่ลืมไว้ที่พี่วินนะจ๊ะปุ้มไม่กินผัดผักเปล่าๆนะพี่แป้นคุณแป้นคะคุณแป้นปลาช่อนค่ะพี่วินถือติดมือไปขอบคุณค่ะพี่วินอุ๊ยคุณแป้นเอากุหลาบมาลงเมื่อไหร่คะเนี่ยออกดอกแล้วด้วยแป้นไม่ได้ซื้อดอกกุหลาบมาจากตลาดแล้วไปเอามาจากไหนจ๊ะหรือใครเอามาให้จ๊ะท่านนายเด็ดมาหรือเปล่าคะพี่วินเมื่อเช้านี้พี่วินเห็นรถท่านนะคะท่านนายส่งเอากุหลาบแดงมาให้แป้นใช่ไหมจ๊ะพี่วินนะพี่วินพี่วินอะไรกันต่อคุณแป้นคุณเจ็บนะพี่วินทำอะไรผิดนะยายแป้นเขินแล้วทำไมต้องทำคนอื่นเจ็บตัวด้วยล่ะจ๊ะในที่สุดท่านนายก็ยอมเปิดใจกับแป้นละคุณแป้นจะเป็นหม่อมแล้วแป้นก็เป็นหม่อมหลวงทั่วดาราอย่างนี้ค่ะกุหลาบหอมหอมปุ้มขอไปตั้งในห้องปุ้มนะคะไม่ได้จ้ะนี่ของพี่จ้ะอะคืนให้ก็ได้ของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใครพนองเธอเล่นนักนะเราอ่ะไม่แพ้ดอกกุหลาบเลยนะครับตกสายก็ไม่หอมพี่ท้าไม่เหมือนกับดอกกุหลาบที่หอมทั้งวันแต่สำหรับผมดอกสายุบหอมจนใจผมอยู่ตลอดเวลาครับเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรักและจิตใจ
ฉันอยากให้แม่ทวิชาเนี่ยไปเดินแบบผ้าไหมที่เมืองนอกเมืองนอกแม่ปุ้มเบาๆหน่อยสิยะสิยะมันอะไรยากแม่ปุ้มยังเด็กเพคะไม่อยากให้ไปไกลหูไกลตาฉันรับรองว่าจะดูแลเหมือนหลานแท้ๆอยากไปไหมอยากไปสิพี่คะก็ในเมื่อเจ้าตัวเขาอยากจะไปเนี่ยหม่อมก็ไม่น่าจะห้ามหม่อมเคยรับปากกับเสด็จในกรมแล้วว่าจะสนับสนุนแม่ทวิชาให้เป็นนางแบบไปคะดีละพรุ่งนี้ก็ให้คนไปส่งแม่ทวิชาที่ร้านนะจะไปลองชุดที่ตัดใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยจะต้องขนชุดทั้งหมดเนี่ยส่งให้เจ้าของร้านที่อังกฤษเขาดูก่อนที่จะแสดงแฟชั่นหม่อมฉันจะให้คนขับรถไปส่งนะเพคะคุณพ่อคะลูกไก่อยากไปเที่ยวข้างหลังสวนอีกอะค่ะลูกไก่อยากดูดอกไม้สวยๆเดี๋ยวคุณพ่อต้องกลับไปทำงานแล้วค่ะให้พี่ดาวพาไปนะคะไม่เอาอะค่ะพี่ดาวเข็นช้ากลัวลูกไก่จะตกรถเข็นสู้พี่ปุ้มไม่ได้พี่ปุ้มอะเข็นวิ่งเข็นล้อลูกไก่นะคะสนุกสนุกค่ะพรุ่งนี้เที่ยงคุณพ่อไม่อยู่บ้านโทรศัพท์ไปชวนพี่ปุ้มมาเล่นที่บ้านสิคะค่ะไม่ดีใจเหรอคะลูกไก่อยากอยู่กับคุณพ่อแล้วก็พี่ปุ้มพร้อมๆกันนี่คะคุณลูกไก่คะไอติมตักพี่ดาวเอาเศษอาหารไปทิ้งจ้ะเห็นเขาขายไอติมอยู่ก็เลยซื้อมาฝากอย่ากินเลยค่ะไม่ค่อยสะอาดนะคะไว้เดี๋ยวคุณพ่อพาไปกินไอติมด้วยถ้วยตามร้านดีกว่านะคะลูกไก่อยากทานนี่คะนะคะคุณพ่อนะนะคะแต่คนขายก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะคะคุณวิพัฒน์ถ้างั้นก็ตามใจแล้วกันค่ะลองหยดนะคะอร่อยมากร้อยแล้วสวยมากก็นางแบบสวยอะแต่ไม่รู้จะได้เห็นหน้าอีกหรือเปล่ารักแท้ย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดาเดี๋ยวย่าของคุณโป่งก็ใจอ่อนเองแหละถ้าสีแห้งแล้วอะอีก 2-3 วันผมจะมาผ้าไปก็แล้วแต่คุณผมไม่มีกำลังใจทำอะไรแล้วเป็นไทฟรอยด์ก่อนมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยแกอาเจียนกี่ครั้งนะครับ 4-5 ครั้งเห็นจะได้ครับขณะให้ดื่มน้ำเปล่าเข้าไปยังอาเจียนออกมาเลยครับอาหารเป็นพิษนะไม่ทราบว่าแกทานอะไรไปครับสงสัยจะเป็นไอศกรีมกะทินะครับ
เมื่อ2วันก่อนก็มีเด็กอาเจียนไม่หยุดนะทานไอศกรีมกะทิที่ไม่สะอาดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีบางเจ้าเนี่ยใช้กะทิใกล้บูดมาทำนะฮะคุณต้องระวังนะครับครับหมอจะให้พยาบาลเนี่ยให้อาหารอ่อนๆ นะครับแล้วก็ทานยาฆ่าเชื้อถ้าไม่อาเจียนอีกเนี่ยพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วครับขอบคุณครับดีครับไม่ต้องแม่โป่งแม่อาจไปรับสิหวังนาคราชค่ะฉันหม่อมเจ้าพานุพูดนะขอพูดกับหม่อมยุบลหน่อยสิไอ้ขาท่านพานุจะรับสั่งกับหม่อมเจ้าค่ะกราบพระบาทเพคะฉันลืมบอกไปช่วยแม่ทวิชานะเขาแต่งหน้ามาจากบ้านเลยนะเพราะว่าช่างแต่งหน้าของฉันเนี่ยติดงานสำคัญเอ๊ะแม่ปุ้มจะแต่งหน้าเป็นแล้วเพคะเออจริงสิถ้าอย่างนั้นหม่อมก็ช่วยคนไปบอกแม่เทวิกาเขาแต่งหน้าให้น้องสาวเขาทีก็แล้วกันแต่อย่าแต่งหน้าจัดมากนักนะเขาอยู่ตรงนี้จะรับสั่งด้วยไหมเพคะก็ดีท่านพานุจะรับสั่งด้วยพระบาททรงมีธุระอะไรกับโป่งล่ะเพคะเธอช่วยแต่งหน้าให้แม่ทวิชาก็ทีหนึ่งนะเอาสีโทนอ่อนๆแล้วจะได้เข้ากับชุดเพคะฝ่าบาทขอบใจมากป่องว่างเพคะฝ่าบาทไม่ต้องทรงห่วงเพคะเดี๋ยวป่องจะตามไปดูแลน้องเองเพคะท่านพานุทรงให้หล่อนทำอะไรทรงให้ไปช่วยแต่งหน้ายายปุ้มค่ะมีนางแบบมาหลายคนช่างแต่งหน้าไม่พอทรงเกรงว่าจะไม่มีเวลาดูแลยายปุ้มก็เลยให้ป่งตามไปดูแลน้องค่ะงั้นหล่อนก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระท่านแล้วก็รีบกลับนะอย่าชวนกันไปทะเลถลายที่ไหนล่ะค่ะมัมย่าป่งกลับเรือนตุ๊กตาได้หรือยังคะกลับไปสิจะอยู่ทำไมล่ะฉันเบื่อหน้าหล่อนเต็มทีแล้วนั่งหน้าอีกทั้งวันเลยไปแม่อาจขึ้นข้างบนเจ้าค่ะเจนเหรอคะถ้าไม่อาเจียนก็ต้องทานนะคะจะได้ทานยาหลังอาหารไงพรุ่งนี้นะพี่ปุ้มมาหาที่บ้านไม่ใช่เหรอคะถ้าไม่ทานยาก็ไม่หายคุณหมอไม่อนุญาตให้กลับบ้านอดเจอพี่ปุ้มนะคะอะไรค่ะThank you.
สวัสดีจ้านี่ถ้าจะเปลี่ยนใจมาเดินแบบตอนนี้แล้วก็ไม่ทันแล้วนะจ้าแม่เทวิกาฉันคัดนางแบบไปครบแล้วล่ะจ้ะปงไม่มีแววอย่างยายปุ้มหรอกเพคะทำงานตามสำนักงานจะถนัดกว่ารู้จักตัวเองก็ดีแล้วนี่แม่ทวิชาจ้ะไปลองชุดในห้องไปฉันแขวนชุดตรงเธอไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนางแบบคนอื่นล่ะเพคะฉันเรียกมาทีละคนมันจะได้ไม่วุ่นวายไปไปเถอะเร็วในห้องกันนะสวัสดีครับคงไม่ได้บังเอิญมาเจอกันในร้านใช่หรอกนะตามสบายเธอจะหล่อนคิดถึงคุณใจจะขาดเลยอ่ะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะพอได้โอกาสหนีหม่อมย่าออกมาก็โทรนัดคุณทันทีแล้วนี่จะหนีออกมาอีกได้หรือเปล่าครับพี่ดาวไปโทรให้เลยดีไหมคะวันนี้อย่าเล่นกับพี่ปุ้มมากนะคะลูกไก่เพิ่งหายดีค่ะขอสายคุณปุ้มค่ะเมื่อไหร่จะกลับคะค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ้มไม่อยู่ค่ะไปลองใส่ชุดเดินแบบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับกี่โมงด้วยไปลองที่ไหนคะพี่ดาวก็ไม่ได้ถามอะค่ะพี่ปุ้มมีงานอย่าไปกวนเลยนะคะดาวไปเตรียมอาหารให้ลูกไก่ดีกว่าไปเมื่อวานเย็นทานเขาต้มไปแค่ชามเดียวเองถ้าพี่ปุ้มไม่มาลูกไก่ก็ไม่ทานค่ะสวัสดีครับหม่อมยายค่ะคุณปุ้มไปที่ร้านท่านพานุยังครับเห็นว่าวันนี้ท่านนัดนางแบบไปลองชุดอ๋อหม่อมชั้นให้ในชมไปส่งตั้งแต่เช้าแล้วไปคะแต่หม่อมชั้นไม่สบายใจเลยกลัวว่าท่านพานุจะเอาแม่ปุ้มไม่อยู่ร้านซะยิ่งมาพยศอีกนะไปคะท่านพานุเป็นคนหัวสมัยใหม่นะครับถ้าเกิดว่าท่านรับปากที่จะดูแลคุณปุ้มแล้วหม่อมยายก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับอันเที่ยงนี้หวยอาหารที่ตำหนักหม่อมชั้นนะเพคะผมนัดท่านพานุเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็ว่าจะไปแล้วท่านให้ผมไปช่วยดูชุดท่านอยากจะส่งออกไปต่างประเทศนะครับงั้นไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้าก็ได้นะเพคะครับฝ่าบาทไปที่ร้านท่านพานุแล้วช่วยฝากดูแม่ปุ้มกับแม่โป่งด้วยนะเพคะคุณโป่งเธอไปเดินแบบด้วยเหรอครับท่านพานุทรงขอร้องให้แม่โป่งไปช่วยแต่งหน้าให้นางแบบจะให้ช่างภาพมาถ่ายรูปนางแบบไปลงหนังสือนะเพคะจับส่งให้มันกระชับกระชับให้มันแนบให้หมดทุกอย่างอย่าให้มันมีโป่งมีปูดขึ้นมาเข้าใจไหมอะไรที่มันย่นๆก็จับให้มันเรียบอย่างนั้นแหละมันจะได้นี้
หล่อนกล้าโกหกฉันหนีออกมาพบมันเฉลียวใครโกหกใครหรือหม่อมแม่โป่งเพคะแม่โป่งอ้างว่าท่านทรงขอร้องให้มาแต่งหน้าให้แม่ปุ้มกลับนัดคนรักให้มาพบเพคะนี่เธอจะนัดพบกับใครนะเป็นเรื่องของเธอแต่เธอมาแอบอ้างชื่อฉันนี่ไม่ถูกต้องนะทานอภัยไปคะคุณย่าของคุณโป่งใช่ไหมครับสวัสดีครับกลับบ้านเดี๋ยวนี้แม่โป่งแม่ปุ้มด้วยแต่ว่าปุ้มยังต้องลองอีกหลายชุดนะคะหม่อมย่าหม่อมฉันเกรงว่าแม่ปุ้มจะยกฝ่าบาทมาแอบอ้างทำเรื่องไม่ดีอย่างแม่โป่งหม่อมฉันเห็นทีจะต้องขอหลานไว้ไม่ให้ไปเดินแบบนะเพคะปุ้มจะไม่ทำอย่างนั้นนะเพคะต้องขอโทษด้วยนะหม่อมนะแม่ทวิชานี่ก็เป็นหลานหม่อมก็สุดแล้วแต่หม่อมจะตัดสินใจเองก็แล้วกันขอพระไทยเพคะแม่ปุ้มไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับบ้านได้ไปเปลี่ยนชุดซะแม่ทวิชาไปบอกคนรักหล่อนให้กลับได้แล้วแม่โป่งคุณชมเซิร์นกลับไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้ไหมว่าฉันคาดโทษหล่อนไว้ว่ายังไงกลัวละสิฉันไม่กล้าพูดกลัวแต่ก็ยังทำฉันเตือนหล่อนแล้วใช่ไหมว่าฉันจับได้ว่าหล่อนไปคบกับฝรั่งหัวแดงอีกฉันจะไล่หล่อนกับน้องๆออกจากบ้านปองจะไม่พบเขาอีกแล้วค่ะหม่อมย่าฉันจะเชื่อหล่อนอีกก็ได้หล่อนต้องโทรศัพท์ไปบอกเลิกกับมันต่อหน้าฉันเดี๋ยวนี้หม่อมย่าไม่ใช่เจ้าชีวิตพี่โป่งนะคะไม่มีสิทธิ์สั่งให้ทำนู่นทำนี่หุบปากแม่ปุ้มถ้าหล่อนไม่เลิกกับมันฉันจะไม่ให้แม่ปุ้มไปเดินแบบมึงนอกด้วยพี่โป่งไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวท่านพานุก็ช่วยปุ้มรับสั่งให้หล่อนกลับมากับฉันน่ะเหรอยังทรงมาช่วยอีกผมจะเลิกกับคุณจอนสั้นค่ะหม่อมย่าพี่ปองกับคุณจอนสั้นค่ะหม่อมย่าพี่ปองงั้นหล่อนมาโทรบอกมันพูดดังๆต่อหน้าฉันด้วยอ
สวัสดีครับคุณชอนทราบเหรอคะนี่ฉันเองนะคะคุณย่าลงโทษคุณไหมครับฉันโทรมาบอกลาคุณค่ะฉันจะไม่พบคุณอีกแล้วอย่ายอมแพ้ง่ายๆสิครับคุณโป่งเราไม่มีทางชนะค่ะคิดซะว่าเราไม่เคยได้เจอกันนะคะลาก่อนครับคุณโป่งครับคุณโป่งคุณโป่งหม่อมย่าต้องทำตามที่สัญญาให้ยายปุ้มไปเดินแบบเมืองนอกนะคะฉันไม่ผิดคำพูดอย่างหล่อนหรอกเป็นห่วงพี่เหรอจ๊ะพี่ทำใจได้แล้วจ้ะสวยๆอย่างพี่หาแฟนไม่ยากหรอกพี่โป่งไม่ต้องเสียสละเพื่อพวกเราอะค่ะเราออกไปอยู่ข้างนอกกันก็ได้พี่บอกตรงนี้จ้าว่าถ้าให้พี่เลือก
ระหว่างต้องออกไปลำบากกับเลิกกับคุณจอนสั้นพี่เลือกอย่างหลังจ้ะถ้าพี่โป่งคิดได้แบบนั้นแป้นก็ดีใจค่ะนี่เราเข้ามาปลอบพี่ป๋องนะคะไม่ได้มาตอกย้ำภูมิจ้าอย่าไปหาเรื่องพี่แป้นสิเวลาเนี้ยพวกเรากำลังมีปัญหาต้องสามัคคีกันไว้ถึงจะถูกพี่เข้มแข็งพออีกไม่นานพี่ก็จะลืมคุณจอนสั้นได้แล้วYeah.